ดูออกจ้าสองสามคู่จิ้นมาแรงแฟนคลับลุ้นให้เป็นคู่จริงบอกเลยว่าในวงการบันเทิงบ้านเรามีหลายคู่ที่จิ้นกันมากๆแล้วกลายเป็นคู่จริงซึ่งทำให้แฟนคลับก็มักจะตามลุ้นตามเชียร์กันอยู่เสมอละค่ะเหมือนกับ3คู่คนดังที่วันนี้เราได้นำมาฝากทุกท่านกันซึ่งมีแฟนคลับลุ้นหนักมากเพราะมีอาการและส่อแววเหมือนจะอินเลิฟนอกจอจะมีใครบ้างมาชมกันเลยค่ะเริ่มกันตั้งแต่คู่แรกหนุ่มบอยปกรณ์และชิปปี้ซิรินต้องยกให้เป็นคู่จิ้นสายฮาที่มีเคมีเข้ากันสุดๆค่ะสำหรับสาวชิปปี้กับหนุ่มบอยซึ่งตั้งแต่การเล่นละครด้วยกันมาจนถึงณบัดนาวแฟนคลับก็ยังตามจิ้นไม่รู้จักจบค่ะแถมทั้งคู่ก็มีโมเมนต์ฮาฮาน่ารักน่ารักมาให้แฟนคลับฟินกันอยู่เสมอแต่ถ้าเอาจริงๆฟังจากสัมภาษณ์สาวชิปปี้ดูลุคหนักมากเหลือเกินเฮียบอยก็ไม่มาจีบตามน้ำสักทีละจ้าอันดับถัดไปสาวโบเมลดาและมิกทองระยะเป็นอีกคู่ที่ไม่ได้หวานเฉพาะในละครอย่างเดียวแต่ในชีวิตจริงทางคู่เขาก็เริ่มมีการแสดงความสัมพันธ์แบบขยับขึ้นมาแล้วล่ะค่ะแต่ก็ยังไม่พร้อมจะเรียกว่าแฟนกันสักทีแฟนกลับก็ลุ้นให้เปิดตัวเปิดใจกันไปเลยแต่งานนี้คงต้องรอให้ดูกันไปอีกสักพักก่อนล่ะค่ะคาดว่าอีกหน่อยต้องกลายเป็นอีกหนึ่งคู่หวานอย่างแน่นอนค่ะอันดับถัดไปอันดับที่3หนุ่มก๊อตอิทธิพัทธ์และริชชี่อรเนศเขินกันไปไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะสำหรับคู่จิ้นคู่แรงอย่างสาวริชชี่และหนุ่มก๊อตแถมล่าสุดฝ่ายชายยอมรับว่าสาวริชชี่ตรงกับสเปคสุดๆคือพูดมาขนาดนี้แล้วบอกได้เลยนะคะว่ากำลังจีบกันตรงๆเลยงานนี้แฟนคลับก็อินก็ฟินกันตามกันละค่ะหวังว่าหนุ่มก๊อตจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเจอสาวตรงสเปคแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือไปง่ายๆนะจ๊ะติ่งทั้งหลายเอาใจช่วยทุกคู่เลยค่ะ